สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอดีขี่รถผ่านข้างทางแล้วเห็นดอกแคไงดอกแคฝรั่งเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันมันเริ่มบานตั้งแต่ตอนน่าจะเดือนที่แล้วอะมันก็มีหลายต้นนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เนี่ยดอกเขากลิ่นมันหอมมากเลยเพื่อนข้างล่างจะเป็นห้วยนะห้วยเล็กๆอ่ะได้ยินเสียงน้ำไหมกลิ่นมันหอมอ่ะเมื่อวานนี้ว่าจะเก็บระหว่างทางอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันโรยละพอดีมาเมื่อเช้ามาเห็นต้นนี้แล้วมันสดอยู่อุปกรณ์ไม่มีไปสามเหนียวกระป๋องมาให้เราบอกว่าเราจะไปทำกับข้าวให้นายกินนะหมดกินด้วยคนเดียวเหอะนางกลัวตายCan do like this. You take the whole one. Problem. Yeah. No, อนุนต้นข้างบนสูงสูงสายแว้นคือช่วงนี้อากาศมันดีมันไม่หนาวไงพวกที่เขามีมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็จะเอามาแว้นกันวันนี้เราไปทำงานมาเก็บผักฟรีถ่ายรูปจุ๊บเดินแล้วแสบขาเพื่อนๆเห็นต้นอันนี้ไหมอันเนี้ยตำแยฝรั่งแต่ว่าอย่าไปโดนมันนะมันเหมือนไอ้แป๊บๆบุ้งแป๊บๆบ้านเราอ่ะตัวเขียวๆอ่ะโดนแล้วสะดุ้งเลยแหละแต่ว่ามันกินได้นะฝรั่งเขาเอาไปทำซอสกันอันนี้มันยอดตะเกียบไม่ค่อยงามมันกินได้แต่ว่าต้องใส่ถุงมือตัดมันเวลาไปทำกับข้าวมันก็ปกตินี่แหละแต่ตอนที่เก็บนี่แหละมันจะเจ็บนี่ๆๆต้นใหญ่นี่กินได้แต่ว่าอย่าไปโดนมันถ้าจะเก็บต้องตัดหรือว่าใส่ถุงมือนี่คลองเล็กๆสุดลำห้วยเดี๋ยวเราเก็บต่ออีกก่อนพอแล้วเพื่อนๆ นี่ได้เยอะเลย
ปแกงส้มกลิ่นมันหอมมากเลยเพื่อนใบมันไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าจะกินได้มั้งขนาดดอกยังกินได้เนาะรสชาติคล้ายๆกับใบมะยมเพื่อนผักฟรีผักป่าไม่รู้ฝรั่งเขากินกันไหมนะแต่ว่าเห็นพวกคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขากินกันคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะเราเคยกินตอนอยู่ไทยแม่ไปเอามาจากบ้านเพื่อนเขาแต่ว่าอยู่นี่เรายังไม่เคยเพราะว่าเราไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนบางทีเราขับรถผ่านเราเห็นต้นมันนะแต่บางต้นก็คือสูงมากแล้วบางต้นมันก็แบบอยู่ริมถนนไฮเวย์ที่แบบมันจอดรถไม่ได้อะพอมาเห็นอีกทีแล้วก็โรยบ้างก็มีอย่างเงี้ยแต่วันนี้โชคดีไปเจอต้นต่ำๆคราวนี้รู้แล้วว่าต้นต่ำๆไปเก็บตรงไหนแล้วก็เหมือนมันจะออกที่หลังเขาด้วยเพราะเมื่อวานนี้เห็นอีกโซนหนึ่งมันโรยแล้วอันนี้ยังสดอยู่เลยยังดอกตุ่มๆก็ยังมีออกที่หลังเขา